สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมตั้งใจมาเยี่ยมคอก FC เลยนะครับเพราะว่าเห็นพี่เขาบอกว่าแนวทางความรู้อะไรต่างๆเนี่ยได้มาจากช่องพูดจาภาษาวัวช่องนี้เลยนะฮะเกือบ 50% ว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาเยี่ยมนะฮะมือใหม่นะครับที่กำลังคิดที่จะทำคิดที่จะเริ่มนะฮะวันนี้มีความรู้แล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากมายข้อคิดแนวทางในการทำคอกทำฟาร์มวิธีการเลือกซื้อวัวแล้วที่สำคัญคือจะต้องมีที่ขายก่อนอันดับแรกพี่เขาบอกมานะครับผมไปติดตามรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อหนูครับครับพี่หนูเนาะครับผมตรงนี้เรียกว่าหมู่บ้านอะไรอำเภออะไรครับอยู่หมู่บ้านตรงนี้เรียกซอยหินเปครับครับผมอำเภอบ้านค่ายครับครับจังหวัดระยองครับครับผมเบอร์โทรติดต่อครับ093ครับครับ869ครับ6889ครับครับผมพี่หนูเริ่มมากี่ปีกี่เดือนแล้วครับเริ่มวันที่13มีนาที่ผ่านมาเนี่ยครับพึ่งประมาณสัก 2-3 เดือนใช่ครับครับผมเป็นมือใหม่ว่างั้นซิงซิงเลยครับครับ ตอนนี้ทั้งหมดกี่ตัวครับในฟาร์มในคอก18ครับ18ตัวมีลูกมีลูกตัวเล็กตัวใหญ่รวมหมดเลยใช่ครับผมแล้วก็สายพันธุ์อะไรพี่ตัวใหญ่จะเป็นเล่แล้วก็มีมั่นผสมบ้างแล้วก็มีแบงกัสมีกัสครับผมครับผมพี่ครับได้แรงบันดาลใจมาจากไหนที่อยากจะเลี้ยงวัวเนี่ยฮะก็มีพี่ที่รู้จักพี่เขยเขาเลี้ยงอยู่แล้วเราก็ด้วยสภาพที่ผมก็ทำงานเอกชนอะครับลงแล้วก็มันอยากมีรายได้เสริมขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นอาชีพผมในอนาคตตอนนี้ผมก็เกษียณก็เลยประจวบเหมาะกับเจ้าตัวนี้ด้วยที่เป็นเนี่ยคือเขาชอบก็เลยเลยคุยกับแฟนว่าลองไหมครับก็กว่าจะขออนุญาตกันได้ก็นานอยู่ครับก็เลยลองเลี้ยงดูครับครับผมตัวแรกที่ตัดสินใจซื้อคิดอยู่นานไหมไปเที่ยวครับเดี๋ยวใช้คำว่าเที่ยวนานไปเที่ยวตลาดเขาไม้แก้วเนี่ยกะว่าเราไปเปิดหูเปิดตาว่าถ้าเราคิดจะเลี้ยงเราก็ต้องไปดูวัวอะไรเงี้ยก็ได้กลับมาคู่หนึ่งตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่67ครับคู่หนึ่งครับตัวผู้กับตัวเมียใช่ไม่ใช่แม่ลูกครับเป็นบาร์มันกับเล่ตัวเนี้ยเป็นบาร์มันกับชาโลเล่ครับครับผม เสร็จแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยครับนะฮะวิธีการเลี้ยงคือเลี้ยงขุนครับเลี้ยงแต่เป็นต้นน้ำเลี้ยงต้นน้ำคนก็คือจะขุนด้วยใช่ครับผมแต่ตอนนี้คือเลี้ยงเป็นแบบต้นน้ำอยู่ใช่ครับก็น่าจะประมาณสักละ 2-3 ปีอ่ะกว่าที่แม่มันจะปลดระวางเราก็จะเอาแม่มาขุนครับผมแล้วขายที่ไหนพี่ก็นะตอนนี้ผมยังไม่มีตลาดแต่ผมเป็นเข้าสมาชิกของสหกรณ์ทาจิมะครับผมแต่ถ้าตลาดทั่วไปก็ผมก็ไม่ได้นั่นนะผมก็เอาผมก็ขายเหมือนกันครับเพราะว่าวัวของเราก็คือมันต้องดูทุกตลาดอ่ะเราจะไปดูที่ตลาดเดียวก็ไม่ได้ครับครับนี่คือเป็นการวางแผนไว้แล้วล่วงหน้าแล้วใช่ครับนะครับผมศึกษาหาความรู้ที่ไหนพูดจาภาษาวัวเลยครับเอาจริงๆนะจริงๆ เพราะว่าพอเริ่มคิดว่าเริ่มจะเลี้ยงอ่ะก็เสิร์ชใน YouTube ปุ๊บช่องของพี่ขึ้นมาก่อนเลยก็เลยดูมาเรื่อยๆครับผมครับผมเป็นไงบ้างพี่ดูแล้วได้ความรู้อะไรบ้างได้ความรู้ก็ว่าเราจะไปในทิศทางไหนเราจะเลี้ยงแบบไหนคือคนที่คิดจะเริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องดูตลาดของตัวเราก่อนว่าเรามีไหมครับเราจะไปตลาดแบบไหนถ้าสมมุติเราไม่คิดเลยเนี่ยครับเลี้ยงไปแล้วเอาไปขายดาบหน้าอย่างเงี้ยครับมันก็ลำบากครับผมสรุปว่าตอนนี้ก็คือมีที่ขายแล้วเพราะว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเรื่องราคาเขาทำยังไงพี่เขาประกันให้เราไหมหรือว่ายังไงประกันอยู่ครับ
โอเคก็ถือว่าสบายใจได้เนาะใช่ครับผมเอาละทีนี้แนวทางการขยายพันธุ์ครับผมการผสมพี่ทำยังไงครับก็ผสมหลอดหมดผสมเทียมผสมหลอดหมดครับผมเพราะว่าทางกลุ่มจะต้องเป็นผสมเทียมเพราะว่าจะเอาให้เขาเรือครับเชื้อที่มันแน่นอนสายพันธุ์ที่มันแน่นอนสายพันธุ์อะไรบ้างพี่ที่พี่ผสมเข้าไปตอนนี้มีเล่ครับมีเล่แล้วก็ตัวนู้นเลยจะใส่บีฟไว้แล้วเดี๋ยววันนี้มีอีก2ตัว3ตัวที่ว่าผมจะใส่เล่เข้าไปอีกก็เป็นสัตว์อยู่แล้วอีก3ตัวใช่ครับครับก็เดี๋ยวนัดหมอมาผสมใช่ครับผมค่าผสมเขาคิดยังไงพี่ค่าผสมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,500 ครับแล้วแต่น้ำเชื้ออ่ะแล้วแต่น้ำเชื้อที่เราเลือกด้วยครับครับผมทีนี้ ผสมโอเคได้แล้วเรื่องของอาหารบ้างเรื่องอาหารคือตอนนี้ผมคิดจะเลี้ยงปุ๊บมันก็เลี้ยงเลยโดยที่ผมยังไม่มีแปลงหญ้าไม่มีอะไรผมแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับถ้าคุณคิดจะเลี้ยงคุณปลูกหญ้าก่อนเลยถ้ามีที่ครับเพราะมันจะลดต้นทุนทุกสิ่งทุกอย่างครับส่วนเรื่องอาหารก็คือก็เป็นเปลือกมันล้างหนึ่งละต้นข้าวโพดครับสองแล้วก็หญ้าธรรมชาติครับทีนี้เอาเปลือกมันล้างก่อนครับผมพี่หาซื้อที่ไหนตอนนี้ก็ได้จากในสมาชิกในกลุ่มก็คือติดต่อให้จากทางสระแก้วครับอ๋อกิโลเท่าไหร่พี่มันตก1บาทครับครับกิโลละ1บาทรวมส่งมาถึงที่เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อถ้าคนที่ดูคลิปอยู่อยากจะได้เบอร์เปลือกมันล้างสามารถให้ได้ไหมได้ครับแต่ขั้นต่ำรถ6ล้อ9ตันนะอ๋อที่เขาจะมาส่งใช่ใช่แสดงว่าพี่ซื้อที9ตันใช่อันนี้เที่ยวแรกเลยครับ9ตันอ๋ออ่ะโอเคก็พี่น้องก็พิจารณาเอานะครับทีนี้ต้นข้าวโพดครับผมซื้อที่ไหนครับก็ตามชาวบ้านทั่วไปนะครับก็คือแม่ยายผมก็คือเขาจะมีเฟซชูไอไลน์กลุ่มชุมชนอยู่เขาก็จะลงว่าเอ้ยเขาหักข้าวโพดนะบ้านไหนปลูกผมก็ให้แม่ยายเขาไปติดต่อเป็นต้นข้าวโพดที่ใช้กินฝักนี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วเราก็มาบดสับใช่แล้วก็ มาหมักกับพะคุกเขาเนี่ยประมาณถ้าผมจำไม่ผิด60-40ก็คือต้นข้าวโพด 60% แล้วก็เปลือกมันล้าง 40ใช่แล้วหญ้าครับหญ้าก็คล้ายๆกันครับแต่อันนี้นะตอนนี้ก็คือกองนู้กองมันจะมี2กองก็คือกองหนึ่งเป็นหญ้าอีกกองหนึ่งเป็นข้าวโพดคือยังไม่ได้หมักพร้อมกันตอนนี้คือใช้หญ้าธรรมชาติอยู่ใช่ครับมีความคิดที่กำลังจะปลูกด้วยปลูกแล้วแต่มันโตไม่ทันปลูกแล้วแต่โตไม่ทันคือได้วัวมาแล้วแล้วเพิ่งปลูกเลี้ยงวัวประมาณ1เดือนแล้วครับผมเพิ่งมาปลูกมันก็เพิ่งได้แค่นี้ครับโอเคครับผมเรื่องการผสมเรื่องที่ขายเรื่องอาหารเรียบร้อยแล้วทีนี้โรงเรือนบ้างพี่ครับผมครับผมขออนุญาตถามเลยหมดไปเท่าไหร่เบ็ดเสร็จประมาณ1.4 ล้านรวมวัวด้วยนะตอนนี้นะใช่ครับโรงเรือนประมาณสักกี่แสนได้โรงเรือนค่าเฉพาะค่าวัสดุอย่างเดียวอะประมาณ400,000ประมาณ400,000ประมาณ400,000เพราะว่าใช้ของใหม่หมดเลยใช้ของใหม่หมดเลยครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีทุนครับก็ยังไม่ต้องทำถึงขนาดผมก็ได้ก็คือผมก็ไม่ได้มีทุนนะผมก็กู้เขาครับผมก็กู้มาก็คือถ้ายังไม่มีทุนก็เริ่มไปเล็กๆก็ได้ตัว2ตัวแล้วก็เป็นไม้ยูคาเป็นไม้ไผ่เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่เรามั่นใจแหละถึงได้กล้าลงทุนขนาดนี้ใช่ครับมั่นใจว่าไปได้แน่มั่นใจว่าอยู่ได้แน่ครับผมแต่ก็ยังทำงานประจำอยู่ใช่ครับยังไม่คิดจะลาออกใช่ไหมยังครับยังเนาะแต่ถ้าเขาเลิกจ้างเมื่อไหร่ก็คือตรงนี้คือหลักเลยใช่ไหมครับผมเป็นการวางแผนที่ดีมากครับผมผมพิการอ๋อผมพิการครับผมขออนุญาตอุบัติเหตุคืออุบัติเหตุใช่ไหมอุบัติเหตุอ๋อครับมอเตอร์ไซค์ล้มไม่มีทางกลับมาแล้วกลับมาก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วผมเป็นมา10 ปีละอ๋อแล้วอย่างนี้ขอโทษนะครับเหลือแขนเดียวอย่างเงี้ยใครช่วยบ้างใครช่วยบ้างมีน้องที่คนอยู่ในคลิปอะช่วยแล้วก็มีแฟนเข้ามาแล้วก็เจ้าตัวเล็กนี้เลยโอ้ดีมากเลยฮะนี่คือธุรกิจครอบครัวเลยเนาะใช่ครับครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จด้วยในการเลี้ยงวัวแล้วก็ผมคิดว่าการตัดสินใจของพี่ครั้งเนี้ยคงไม่ผิดพลาดแล้วครับเพราะว่า
ที่ผมจับจุดได้ก็คือพี่มีการวางแผนเรื่องการขายไว้เรียบร้อยแล้วว่าคำถามแรกก็คือว่าจะไปขายที่ไหนอันนี้ก็คือมีคำตอบให้แล้วนะครับพี่น้องครับส่วนพี่น้องที่ไม่มีกลุ่มหรือว่าอยากจะเข้ากลุ่มนี่ก็ทางกลุ่มยังรับอยู่ไหมครับพี่ก็รับอยู่เรื่อยๆครับรับอยู่เนาะส่วนคนที่อยู่ไกลต่างจังหวัดก็นะครับฝากไว้ด้วยว่าก่อนที่คิดจะเลี้ยงเนี่ยหาที่ขายให้ได้ก่อนนะฮะมีโทรเข้ามาหาผมเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับสอบถามตรงนู้นตรงนี้พอผมถามกลับไปว่าแล้วจะขายที่ไหนส่วนมากแล้วยังตอบไม่ได้แต่วันนี้ของพี่เองเนี่ยมีคำตอบให้แล้วนะครับว่ามีกลุ่มที่เขาคล้ายๆว่าประกันราคาให้เรียบร้อยใช่โอเคเอาละครับพี่น้องครับช่วงนี้นะฮะผมจะให้พี่หนูพาชมบัวแล้วก็ชมคอกแล้วก็ระบบไฟระบบน้ำบ้างนะฮะว่าสำหรับมือใหม่แล้วเนี่ยควรจะเริ่มยังไงถ้ายังคิดไม่ออกก็คลิปนี้ก็น่าจะมีคำตอบให้นะฮะนี่ก็คืออัวในคอกของพี่หนูนะครับก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับนี่คือมือใหม่ซื้อวัวมีเทคนิคเลือกยังไงครับพี่มีเทคนิคเลือกยังไงก็เอาให้ตามตรงตามไปนี่เราอะแล้วก็ดูว่าเฟรมใหญ่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะซื้อเป็นวัวท้องกับวัวแม่ลูกครับเพราะผมมือใหม่ก็คือถ้าเราไปเอาวัวสาวมาเลยอย่างเงี้ยครับเราไม่รู้ว่าตัวไหนหมันไม่หมันครับแล้วก็ถ้าอย่างเงี้ยมันได้เลยก็คือสมมติเราผมซื้อวัวท้องอะแพงหน่อยครับแต่มันได้ในท้องมันมีมาแล้วชัวร์แน่ชัวร์แน่ๆอยู่แล้วพี่น้องครับเทคนิคการเลือกซื้อวัวเฟรมใหญ่ติดท้องเอาง่ายๆนะฮะเนี่ยนะครับบัวในคอกของพี่เขานะครับมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะฮะมีชาโลเล่ลูกผสมแบงกัสลูกผสมบาร์มันลูกผสมนะครับอันนี้ก็เป็นชุดลูกที่แยกนมออกมาแล้วใช่ครับอย่างนี้คือเมื่อไหร่ถึงพร้อมขายพี่เมื่อไหร่ถึงพร้อมขายไอ้นี้เข้ากลุ่มไม่ได้ครับเป็นที่ลูกที่ติดแม่มาเพราะว่าเขาจะต้องเอาลูกคอกแต่ถ้าลูกติดท้องมาแล้วเรามีใบหลอดผสมได้ครับอ๋อคืออย่างนี้ต้องออกตลาดล่างแน่ๆก็ไหมฮะอันนี้เก็บไว้ทำแม่พันธุ์ต่อไปครับอนาคตอ๋อจะเก็บไว้ทำแม่พันธุ์ต่อไปส่วนตัวผู้ล่ะพี่ตัวผู้นี่ก็ตลาดครับตลาดชัวร์ๆเลยนะครับใครอยากได้ก็เนี่ยฮะพี่น้องบีฟตัวนี้เป็นตัวผู้นะเนื้อตัวโอเคเลยเนี่ยครับถ้าใครอยากได้ก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะฮะเผื่อพี่เขาจะใจอ่อนปล่อยให้เลยตอนนี้ก็อาจเป็นไปเป็นไปได้นะครับนะฮะแล้วก็ยังมีพวกแม่พันธุ์แบงกัสนะครับตัวนี้มีลูกแล้วมีลูกติดมาครับแล้วก็เป็นสัตว์แล้วด้วยเป็นสัตว์มากำลังผสมวันนี้ครับผสมเย็นนี้เนาะเย็นนี้ครับทีนี้หันมาด้านนี้ตัวนี้สวยเลยพี่น้องดูเนื้อดูตัวนะครับเลือดค่อนข้างสูงเลยนะฮะยืนโชว์หุ่นอยู่เนี่ยนะครับตัวนี้ได้มายังไงพี่เอาตัวผู้ตัวแรกไปแลกกับเขามาแล้วเพิ่มตังค์ครับอ๋อตีเทิร์นครับแล้วเขาให้ลูกหรือยังครับตัวนี้ตัวนี้ให้ลูกนี่ครับนี่ลูกเขาไอ้เจ้าบีฟอ๋อตัวเมื่อกี้นี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้นี่ครับแล้วก็ในท้องมีโมโม่อยู่ตอนนี้ก็ติดท้องแล้วด้วยติดท้องครับอืมคือหมอที่ผสมบอกว่าน่าจะครับโอ้แบ่งไหมตัวนี้ถ้าราคาตรงกันราคาตรงกันแบ่งครับตรงกันของพี่คืออยากได้เท่าไหร่ตอนนี้ผมเคยเปิดไว้อยู่ที่57ครับอ๋อเอาละครับใครอยากได้ทรงอย่างนี้เลือดสูงๆแบบนี้ก็ลองติดต่อเข้ามาครับลองติดต่อเข้ามาเนี่ยฮะยังมีอีกลูกผสมบาร์มันแล้วก็ลูกผสมแบงกัสนะครับชาโลเล่ไปตรงนู้นเลยนะฮะเอาละครับพี่ทีนี้อย่างที่เกริ่นไว้ก็คือคอกน้ำแล้วก็ไฟนะครับตรงนี้เอาคอกนี้ก็ได้ความกว้างความยาวประมาณเท่าไหร่พี่กว้างเนี่ย3เมตรยาวไปข้างหลังประมาณยาวไปประมาณสัก6เมตรครับประมาณ6เมตรนะครับก็เหล็กพอดีเส้น1เส้นเอาเหล็ก1เส้นพอดีเลยนะพี่เขาใช้เหล็กกลมนะพี่น้องครับนะฮะตรงนี้น่าจะใส่เพิ่มได้อีกได้ครับถ้าเป็นไซส์เล็กหย่านมแบบนี้ก็ใส่ได้ 6-7 ตัวเลยเนาะใช่ครับระบบน้ำพี่ทำยังไงระบบน้ำผมก็ดูจากของพี่เลยครับ
เป็นลูกลอยอัตโนมัติอ๋อดูจากพูดจาภาษาวัวเลยเนาะอ่ะพี่น้องมาดูกันนะครับนี่เลยถังซื้อเท่าไหร่พี่ถังใบละ550มันมี2แบบมาตัดครึ่งใช่ไหมใช่ครับอ๋อมาตัดครึ่งเอาแล้วก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นเลยอันนี้คือลูกลอยอัตโนมัตินะพี่น้องครับเวลาวัวมากินเสร็จน้ำลดลงไปก๊อกก็จะทำงานอันนี้กินไม่กินโชว์พอดีนั่นแหละครับพี่น้องตามนั้นเลยตามที่เห็นเลยนะครับพอวัวมากินเสร็จปุ๊บน้ำก็จะไหลออกแบบนี้ตรงนี้สะดวกสบายมากพี่น้องแล้วก็ต่อท่อมาอย่างนี้นะฮะเนี่ยฮะใส่บล็อกวาลไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ใส่แยก3ทางแล้วก็ไปทางนู้นนะฮะนู้นนะฮะเรียงรายอยู่หลังคอกแบบนี้ครับ 4-5 จุดแบบนี้สะดวกสบายมากในการจัดการระบบน้ำนะครับไฟผมเห็นไฟแล้วผมโอเคมากเลยเนี่ยฮะพี่น้องดูตามท่อสีเหลืองนี้นะครับนู่นนะครับมีประจำให้ทุกต้นเสาเลยตรงนี้คือไฟไล่แมลงแมลงครับได้ผลไหมได้ครับได้ผลครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะเมื่อก่อนตรงนี้จะยุงจะเยอะมากแล้วณตอนนี้ก็คือหายไปเยอะมากมันบางทีมานั่งเนี่ยไม่มียุงเลยสักตัวหนึ่งแปลกนะพี่น้องตรงนี้ไม่มีแมงวันเลยแมลงวันไม่มีเลยอันนี้ครับพี่น้องเนี่ยฮะใช้ยาพ่นไหมไม่ได้ใช้เลยครับไม่ได้ใช้เลยเนาะใช่ครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องต้นทุนไฟไล่แมลงเนี่ยแพงไหมอันนี้ผมสั่งมาจากเว็บขายแอปขายครับผมรู้สึกว่าอยู่ที่80หรือไม่ถึงตัวนี้70กว่าบาทตลอดใช่ครับครับแต่ต้นทุนทั้งหมดเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเพราะมันบวกไปรู้สึกว่าจะอยู่ที่เฉพาะค่าของอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาทครับก็ถือว่าไม่แพงเนาะนะครับสำหรับมือใหม่ก็แบบนี้ก็ได้นะครับปลั๊กคอนโทรลเปิดปิดนู่นครับครับผมที่มันมีก็ใช้ช่วงเย็นช่วงมืดแล้วใช่ครับก็เปิดไว้อย่างนี้ดีมากพี่น้องโรงเรือนนะฮะสูงโปร่งมากๆเลยพี่น้องน่าจะเหล็กทั้งเส้นเลยใช่ไหมเนี่ยทั้งเส้นครับประมาณ6เมตรเนาะใช่ครับนะครับไม่ได้ตัดเลยมีต่อด้วยบางจุดตรงกลางใช่ไหมตรงกลางครับเพราะมันปักลงไปผมจำไม่ได้แล้วว่าปักเสาลงไปกี่เมตรครับโอเคมากเลยพี่น้องครับใช้ได้นะครับสำหรับคอกตัวอย่างคอกนี้นะฮะสำหรับมือใหม่นะครับก๊อปแบบนี้เลยก็ได้นะครับผมครับผมพี่หนูครับครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะพี่เนาะเอาละครับพี่ผมอยากให้พี่เนี่ยฝากอะไรถึงมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนพี่อยากจะเริ่มลงทุนเหมือนพี่เนี่ยเริ่มต้นยังไงพี่เริ่มต้นคืออย่างแรกเลยครับตลาดหาตลาดรองรับก่อนครับถ้าไม่มีตลาดรองรับหรือว่าถ้าไม่มีตลาดที่แน่นอนเนี่ยการต่อไปต่อยอดอะทุกสิ่งทุกอย่างลำบากหมดครับอย่างที่สองก็คือถ้าคิดว่าจะเลี้ยงแล้วเนี่ยถ้ามีที่ปลูกหญ้าไปก่อนเลยครับแล้วก็เพื่อให้มันถ้าอย่างของผมอะมันหญ้าไม่ทันครับหญ้าโตไม่ทันที่วัวจะกินก็จะต้องเหนื่อยหน่อยแล้วก็ดูพวกอาหารหยาบอาหารข้นว่าเราจะใช้แบบไหนแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะไปสายไหนนี่คือสำคัญนะครับเราจะไปสายไหนเนี่ยผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงก็คือหลายคนกำลังหลงทางหลายคนกำลังนึกไม่ออกอยากจะเลี้ยงแต่ไม่รู้จะเลี้ยงสายพันธุ์อะไรถูกไหมฮะครับอย่างของพี่เนี่ยคือแน่นอนอ่ะจุดยืนชัดเจนก็คือมาสายเนื้อแน่ๆใช่ครับเพราะอะไรพี่ผมคิดว่าต่อให้ตัวเป็นแสนเป็นล้านมันก็จะจบอยู่ที่เนื้อครับใช่ไหมใช่เพราะถ้าเราลงทุนแบบนั้นอะยังไงก็ถ้าเราทุนไม่ถึงทุนไม่หนายังไงเราทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบที่เนื้อหมดครับครับผมเป็นคำตอบสุดท้ายเลยนะพี่น้องนะนี่คือความคิดแล้วก็แนวทางการทำฟาร์มของบุคคลคนหนึ่งนะครับที่อยากจะเลี้ยงวัวแต่ว่ามีแนวคิดที่ดีมากๆเลยพี่น้องก็คือว่ายังไงยังไงวัวทุกตัวก็จบที่เขียง
ถูกไหมฮะครับนอกจากว่าตัวที่เขารักจริงๆตัวที่เขามูลค่ามากมายจริงๆแล้วก็ทำเงินให้เขามหาศาลแล้วเนี่ยเขาอาจจะเอาไปทำงานศพให้พูดตรงๆเลยเอาไปฝังให้กบให้มีพงมีพระมาสวดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของคนที่เขารวยแล้วมีตังแล้วมีกำลังแล้วใช่ไหมฮะส่วนคนที่เป็นมือใหม่นะฮะอย่างพี่น้องที่กำลังชมคลิปอยู่เนี่ยดีที่สุดเลยครับคือต้นน้ำสายเนื้อนะฮะหาตลาดให้ดีวางแผนการทำอาหารให้ดีหาวัตถุดิบให้ดีผมคิดว่าไปได้นะพี่เนาะได้ครับโอเคยังไงก็ขอให้พี่ประสบความสำเร็จประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงวัวแล้วถึงวันนั้นพูดจาภาษาวัวจะมาเยี่ยมพี่อีกครั้งหนึ่งได้ครับยินดีครับโอเคครับขอให้เจริญเจริญขอให้ประสบความสำเร็จวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับครับครับผมเป็นไงบ้างครับฟาร์มมือใหม่คอกมือใหม่นะฮะใครที่กำลังคิดอยากจะเริ่มคอกนี้ฟาร์มนี้ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะฮะแก่พี่น้องเกษตรกรมือใหม่เหมือนกันนะครับดูตรงนี้เป็นตัวอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทำคอกทำฟาร์มระบบน้ำระบบไฟนะครับการเลือกซื้อวัวการผสมที่สำคัญคือตลาดแล้วก็อาหารสำคัญที่สุดพี่เขาบอกมานะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาที่เบอร์ที่ผมขึ้นให้ได้เลยเอาละครับพี่น้องครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้แน่นอนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ